เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ช่องเบส Channel กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับผมก็จะมาวิเคราะห์ความสามารถตัวละครจากเรื่องก้านกล้วยกันอีกแล้วนะครับทุกคนตัวละครตัวนี้ก็มีชื่อว่าลุงรักกานั่นเองครับและความสามารถของลุงรักกาจะมีอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆน้องๆพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมแรกเริ่มเดิมทีแล้วนะครับลุงรักกาก็จะอยู่โขลงเดียวกันกับแม่แสงดาลแล้วก็พ่อภูผานะครับลักษณะเด่นๆนะครับของลุงรักกาก็จะเป็นช้างที่มีรูปร่างอ้วนนะครับคล้ายๆกับหมูเลยนะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นช้างหรือเป็นหมูนะครับทุกคนแยกไม่ออกเลยและที่สำคัญนะครับลุงรักกาก็ยังเป็นพ่อของเจ้ามะโรงด้วยนะทุกๆคนความสามารถหลักๆของลุงรักกานะครับก็จะเป็นการกินนั่นเองไม่ใช่แค่การกินอย่างเดียวนะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งของลุงรักกาก็จะเป็นการนอนกลางวันนี่แหละครับทุกคนเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีการต่อสู้หรือว่าการปะทะกันนะครับลุงรักกานั้นก็ไม่น่าจะปะทะหรือว่าไปต่อสู้กับช้างตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าลุงรักกานั้นไม่ใช่ช้างศึกหรือว่าไม่ใช่สายต่อสู้นั่นเองครับทุกคนแต่ถ้าจะให้เป็นเรื่องการต่อสู้หรือว่าการประทะนะครับก็ต้องยกให้ศิลาเลยนะครับน้องชายของพ่อภูผานั่นเองและสำหรับความสามารถของลุงรักกาก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าลุงรักกานั้นไม่ค่อยปรากฏตัวเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคที่2ก็ไม่ค่อยได้เห็นลุงรักกานะจะมาปรากฏตัวอีกทีนึงก็จะเป็นตอนก้านกล้วยผจญภัยตอนเด็กนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปหาดูได้เลยใน YouTube นั่นเองนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย